ผมอยากจะขออนุญาตกราบเรียนว่าก่อนที่ผมจะอภิปรายผมอยากจะฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับการอภิปรายนี้มีมาตลอด4วันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังเรามาเริ่มต้นทำความเข้าใจพร้อมไปกับผมนี้ด้วยระยะเวลาสั้นๆนะครับถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นมันต้องถามว่าประเทศไทยคนไทยเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรจุดที่มีการขอกู้เงินสูงที่สุดหรือวงเงินที่จะใช้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติ 1.9 ล้านล้านนะครับผมขอย้อนเหตุการณ์ไปนะครับเรื่องราวของไวรัสชื่อแรกเลยที่ได้ยินเนี่ยคือชื่ออู่ฮั่นเพราะมันมีการระบาดโรคนี้ที่เมืองอู่ฮั่นเมื่อประมาณกลางเดือนธันวาคมปีที่แล้วหลังจากนั้นนะฮะรัฐบาลจีนได้ออกมาแถลงข่าวยอมรับว่ามีการติดโรคระบาดอย่างรุนแรงจึงเป็นชื่อว่าไวรัสอู่ฮั่นต่อมาโรคนี้ได้ระบาดออกไปทั่วไปหมดตรงนี้ผมอยากแวะติ่งไปนิดนึงนะครับโรคระบาดชนิดนี้ความน่ากลัวคืออะไรฮะแอร์บอนหายใจแล้วก็เชื้อไวรัสรอยอยู่ในอากาศได้ตอนนั้นนะเมื่อมีการแถลงข่าวอย่างนั้นเนี่ยแล้วเมื่อเราย้อนกลับมาถึงตอนนี้มันทำให้เรานึกถึงเหตุการณ์บางอย่างนะฮะถามว่าประเทศไทยเคยเผชิญกับโรคระบาดชนิดนี้ไหมนะใกล้เคียงอย่างนี้ไหมเราเจอกับโรคระบาดที่เรียกว่าโรคซาโรคไข้หวัดนกหรือโรคลมหายใจตะวันออกกลางนะโรคเหล่านี้คล้ายกันหมดติดกันทางหายใจผมจำได้ว่าคนขึ้นเครื่องบินเนี่ยจะมีการนับว่า4แถวหน้า5แถวหลังอะไรก็แล้วแต่นะคราวนี้ผมพูดเรื่องนี้จะบอกว่าอะไรฮะปรากฏว่าหลายรัฐบาลที่ผ่านมาและคนไทยก็เผชิญกับการแพร่ระบาดเนี่ยเราสามารถควบคุมได้ที่สำคัญที่สุดคือเราไม่ต้องกู้เงินสูงถึงวงเงิน 1.9 ล้านล้านบาทอ้าวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในระหว่างนั้นถ้าลองมาลำดับเหตุการณ์ดูนะฮะกลางเดือนธันวาคมมีข่าวแพร่ออกไปทั่วโลกไวรัสอู่ฮั่นเริ่มระบาดสิ้นเดือน30 ต่อ 31ธันวาคมรัฐบาลจีนออกมาแถลงการยอมรับว่ามีการระบาดของโรคและเริ่มมีการดูแลกักบริเวณของผู้คนผมต้องกาดอกจันไว้อันแรกก่อนนะรัฐบาลไทยยังไม่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้เลยนะต่อมาอีกครับ13มกราคม2563เราพบผู้ป่วยรายแรกในประเทศไทยเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน15มกราคมหลังจากนั้นอีก2วันนะผู้ป่วยที่เป็นคนไทยรายแรกไปเที่ยวประเทศจีนแล้วกลับมาแล้วป่วยเป็นโรคนี้ตอนนั้นชื่อถูกเปลี่ยนเป็นโคโรนา2019 31มกราคมคนขับแท็กซี่ที่สนามบินติดโรคนี้โดยไม่เคยเดินทางเลยต่อมาอีกนะครับชื่อของโรคถูกพัฒนาการเปลี่ยนเป็นโควิด-19 มี3ชื่อวันนี้ผมจึงขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าโควิดเพื่อให้คนไทยได้เข้าใจนะถามว่าตั้งแต่ธันวามามกรากุมภาเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะรัฐบาลนิ่งอยู่สถานการณ์เกิดอะไรขึ้นนะเกิดการเริ่มระบาดแพร่หลายเข้ามาในเมืองไทยอย่างรุนแรงนะพ
ภาพที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะคนตื่นตระหนกและรับรู้ว่าการติดต้องใส่หน้ากากก็เกิดปัญหาเรื่องการบริหารจัดการของรัฐบาลจะโดยใครก็แล้วแต่นะคณะรัฐมนตรีโปรดพึงสังวรว่าเกิดปัญหาการทุจริตและขาดแคลนหน้ากากอนามัยอย่างรุนแรงต่อมาอีกนะครับสถานการณ์ข้ามมาถึงเดือนมีนาคมคนไปเข้าแถวซื้อหน้ากากอนามัยกันยาวเหยียดวันที่11มีนาคม WHO หรือองค์การอนามัยโลกประกาศว่าเป็นโรคระบาด ที่รุนแรงที่สุดหลังจากนั้นผมให้ความยุติธรรมกับรัฐบาล12มีนาคม2563รัฐบาลจึงตั้งศูนย์สบคขึ้นมาตรงช่วงเหตุการณ์ระหว่างเนี่ยมีเรื่องบางเรื่องที่ผมว่าคนไทยทั้งประเทศยังจำได้อยู่ผมอยากทบทวนความรู้สึกนะว่าการบริหารงานเช่นนี้จึงก่อให้เกิด 1.9 ล้านล้านวันนี้ปรากฏว่า16มีนาคมนายกรัฐมนตรีออกมาประกาศว่าพ่อแม่พี่น้องปีนี้นะวันเทศกาลสงกรานต์ไม่มีวันหยุดนะครับไม่ถือเป็นวันหยุดประจำชาติเพราะกลัวว่าคนจะเดินทางกระจายแพร่เชื้อออกไปทั่วประเทศปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากนั้นอีก6วันต่อมา22มีนาคมผู้ว่ากทม.ออกมาประกาศว่าออกมาตรการพิเศษคือปิดห้างปิดทั้งหมดนะปิดห้างปิดร้านอาหารปิดกิจการปิดทั้งหมดนวดตัวสปาตอนนั้นผู้คนแตกตื่นโกลาหลบ่ายวันเดียวกันท่านดูวิธีการบริหารนะจึงเกิดผลเสียมานะตอนนี้ปรากฏว่าโฆษกรัฐบาลออกมาประกาศว่าอย่าเชื่อให้ฟังรัฐบาลเป็นหลักคนทั้งประเทศแตกตื่นโกลาหลวิ่งไปจะไปซื้อของจะไปทำอะไรวุ่นวายกันหมดท่านว่าเกิดอะไรขึ้นพอตกหัวค่ำรัฐบาลกลับตัวอีกครั้งหนึ่งพริกกรรมมาบอกว่านิ่งสงบและให้ทำตามนั้นผมจะกระโดดข้ามไปตอนสำคัญที่สุดที่มีผลให้เกิดผลเสียตอนนี้นะครับ26มีนาคมรัฐบาลตัดสินใจประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินแต่มันต้องบอกว่าสายไปเสียแล้ววันที่ผู้ว่ากทม.ประกาศ22ปิดกิจการทั้งหมดทั้งประเทศไทยท่านว่าเกิดอะไรขึ้นก็นายกบอกว่าไม่ให้หยุดสงกรานต์ไม่ให้เดินทางออกต่างจังหวัดให้อยู่สงบนิ่งแต่ผู้ว่ากทม.ออกมาประกาศว่าปิดกิจการทั้งหมดคนไทยทั้งประเทศคงหวนภาพนี้ออกมาได้นึกออกมาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นผู้คนแห่ยัดทนานกันตอนนั้นเอาไม่อยู่แล้วครับคนไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนดิ้นรนที่จะออกจากกรุงเทพพระมหานครเชื้อโรคเริ่มกระจายออกไปทั้งประเทศท่านว่าคนกี่แสนไปที่บขส.ไปที่ขนส่งไปที่ท่ารถไปที่รถไฟทุกคนดิ้นรนหมดแล้วในช่วงระยะเวลานั้นนะฮะคำสั่งที่บอกว่าสงกรานต์ไม่ใช่วันหยุดจึงมีค่าเท่ากับศูนย์และคนก็ทะลักออกต่างจังหวัดทั่วไปหมดแต่ที่สำคัญฮะกิจการทุกกิจการถูกปิดนะเมื่อในที่สุดจะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ความสับสนโอลหม่านเกิดขึ้นถ้าผมจะตั้งคำถามให้ประชาชนไทยทั้งประเทศได้ทบทวนนะทำไมครับไม่ทำงานกันเป็นทีมทำไมไม่ปรึกษาหารือกันก่อนผู้ว่ากทม.แบบอย่างหนึ่งโฆษกรัฐบาลแบบหนึ่งนายกพูดอีกแบบหนึ่งแล้วจะเชื่ออะไรได้แล้วประชาชนจะฟังใครฮะ
คราวนี้มันก็กลับมาต่ออีกนะฮะเมื่อ26มีนาคม2563ประกาศพรกฉุกเฉินฮะแน่นอนที่สุดฮะทุกอย่างตามมาหมดฮะคนไปไหนไม่ได้แล้วคือฟิวกำหนดระยะเวลาห้ามเดินทางถ้าลองเรียงดูความรู้สึกและสถิติถ้าท่านตามนะสภาหยุดเนี่ยผมต้องนั่งมอนิเตอร์ข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศจริงอยู่นะครับวันนี้ผมต้องย้ำไปกล่าวว่าถ้ากราบได้ผมจะกราบขอพระคุณคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในต่างจังหวัดพี่น้องอสม.ทุกคนช่วยกันและเหนือสิ่งอื่นใดประชาชนคนไทยช่วยกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแต่ท่านดูนะกราฟและการเดินทางวันนี้ผมพยายามจะไม่ใช้สไลด์หรือใช้น้อยที่สุดนะผมต้องการพูดจากความรู้สึกที่ฟังประชาชนมาตลอด3เดือนว่าเขาคิดอะไรถ้าจะให้วิเคราะห์ตรงนี้นะวันนั้นประเทศไทยขึ้นอันดับ2ของโลกที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดผมย้ำวันนั้นนะวันนี้เราลงมาอันดับ70กว่า77แล้วมั้งครับก็ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นส่วนหนึ่งก็ต้องชื่นชมชื่นชมทุกฝ่ายนะฮะชื่นชมรัฐบาลที่กลับมาพลิกตัวถึงจะสับสนโอลมายถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกเสียฟอร์มเสียมวยตั้งแต่แรกต้องชื่นชมหมอพยาบาลชื่นชมพี่น้องประชาชนอสม.คราวนี้มาเกี่ยวโยงอะไรฮะก็ไม่เกี่ยวฮะตอนนั้นมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลไม่ตัดสินใจจะทำอะไรไม่ปิดสนามบินเหรอแล้วคนเดินทางเข้ามาท่านจำภาพนี้ได้ไหมฮะคนเดินทางคนไทยดิ้นรนดินเดินทางกลับมาประเทศไทยฮะแต่ปรากฏว่าอะไรฮะมีคนไปยืนพูดที่สนามบินฮะอย่าให้ใครได้ยินนะเดี๋ยวเราจะปล่อยท่านกลับบ้านก่อนท่านจำได้ไหมสเตทควอรันทีนไม่มีฮะกลับมาแล้วมีเรื่องที่สมัยนี้มันเทคโนโลยีมันรู้กันหมดนะไปเช็คอินร้านหมูกระทะไปเช็คอินว่าไปช้อปปิ้งที่นั่นที่นี่คนก็เริ่มกลัวว่าอ้าวอย่างนี้คุณก็เอาโรคเข้าประเทศอ่ะสิเรื่องนี้ทั้งหมดนะคนไทยเนี่ยตอนนั้นบอกเลยนะความรู้สึกไม่พอใจรัฐบาลอย่างรุนแรงถึงขนาดมีคนบอกว่าเจ็บแต่จบทำไมไม่ปิดประเทศในที่สุดเราก็มาถึงจุดที่มีการปิดประเทศแต่พอปิดประเทศปุ๊บนั่นแปลว่าอะไรห้ามทำธุรกิจหมดทุกอย่างถ้าผมจะรวบระยะเวลาสั้นๆเป็น2ก้อนนะ3เดือนแรกควรจะทำตั้งแต่ต้นล่ะวันนี้ภาพเราดีนะฮะเขาบอกประเทศไทยดูแลคนป่วยดีแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ดีแต่ท่านอย่าลืมนะเราต้องพูดความจริงกันบางอย่างครับเราอยู่ในประเทศติดเส้นศูนย์สูตรที่ผ่านมาอากาศร้อนเป็นฤดูร้อนนะฮะแต่ถ้าเคิร์ฟกลับมารอบสองกระแสตีกลับเข้าหน้าฝนอันนี้ไม่แน่นะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างกลืนไม่เข้าคายไม่ออกคราวนี้เราไปดูกันอีกว่าหลังจากที่ปัญหาตรงนั้นเรามีอะไรฮะผมอยากจะบอกว่า3เดือนรัฐบาลช้าไปฮะธันวาต่อมกรามกราต่อกุมภาต่อมีนาท่านช้าพอช้าปุ๊บเนี่ยแล้วพอมาบล็อกตัดคนอีก2เดือนนะไม่ให้ทำมาหากินนะตอนนี้ค่อนข้างยุ่งนะท่านว่าเกิดอะไรฮะคนไม่มีตังค์ไม่มีเงินกินข้าวเพราะอยู่ๆมันไม่มีการเตรียมตัวเตรียมการอะไรมาก่อนแก้ปัญหาแบบ
วันต่อวันวันต่อวันตามน้ำไปขอโทษจริงๆนะครับคำนี้เขาเรียกว่าวิสัยทัศน์ของผู้บริหารไม่ชัดเจนจะเอาไงเขาบอกฮะประชาชนจะได้เตรียมตัวคราวนี้มันก็ไม่ยุ่งต่อฮะพอผลกระทบเกิดจากพรกฉุกเฉินนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคนไม่มีเงินตอนนี้คนก็เริ่มบอกว่าแล้วจะกินที่ไหนฮะนั่นจึงเกิดการแจกอาหารแจกน้ำดื่มเกิดตู้ปันสุกเกิดอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดเลยถามว่าแล้วมาได้ยังไงฮะก็คนไทยมีน้ำใจนะนี่เป็นสิ่งที่ดีฮะแต่คราวนี้เราก็กลับมาถามอีกบอกว่าแต่เขาจะอยู่ได้ยังไงฮะในเมื่อเขาไม่มีเงินรัฐบาลจึงต้องเริ่มมาตรการในการแจกเงิน 5,000 บาทต่อคน3เดือนท่านใช้ไปกี่หมื่นหรือกี่แสนล้านอันนี้เข้าใจตรงนี้ผมอยากจะบอกว่ามันมีตัวเลขบางตัวเลขที่ไม่ฉายสไลด์แล้วไม่พูดถึงเลยมันคงไม่ได้นะวันนี้ท่านจะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่วันนี้เป็นวันที่4ของการอภิปรายพรก.เงินกู้เนี่ย1ล้านล้าน SME 5แสนล้านเป็นกองทุนอีก4แสนกว่าล้านทั้งหมด 1.9 ล้านล้านผมขอขึ้นสไลด์1แผ่นเพื่อดูพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินปี2563ขออนุญาตประธานดื่มน้ำด้วยนะครับท่านดูงบประมาณประจำปี2563ครับปีนี้เราใช้งบประมาณ 3.2 ล้านล้านผมย้ำนะฮะวันนี้เมื่อกี้ก่อนจะเข้าห้องมาอภิปรายเนี่ยผมได้บอกกับวิปทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลที่เขาประชุมกันอยู่ผมบอกผมขออนุญาตปีนลงมาจากหอคอยขออนุญาตทิ้งความเป็นนักวิชาการขออนุญาตทิ้งความเป็นเศรษฐศาสตร์ขออนุญาตพูดแบบชาวบ้านเพื่อให้คนทั้งประเทศและชาวบ้านเข้าใจว่า 1.9 ล้านล้านมันจะเกิดอะไรขึ้นท่านดูดีๆงบประมาณแผ่นดิน 3.2 ล้านล้านเรากะว่าจะจัดเก็บรายได้ทั้งประเทศนะ2.7 ล้านล้านถือว่าเป็นงบขาดดุลที่สีแดงฮะ 4.6 แสน 4.6 กว่าผมปัดเศษหลักออกไปเลยเพื่อให้ดูง่ายนะ 3.2 2.7 4.6 ครับนี่เป็นงบขาดดุลนะฮะแต่คำถามก็คือว่าการจัดเก็บรายได้เนี่ยนั่นแปลว่าสถานการณ์เศรษฐกิจต้องปกตินะฮะปีที่แล้วราคาขายกันทั้งปีฮะ GDP หรือรายได้มวลรวมประชาชาติพูดง่ายๆ60กว่าล้านคนเนี่ยค้าขายกันอยู่ที่16ล้านล้านแล้วก็เก็บภาษีตรงภาษีอ้อมรัฐวิสาหกิจเก็บทุกอย่างเขากะว่าปีนี้จะเก็บได้ 2.7 ล้านล้านถ้าผมจำไม่ผิดนะทีมเศรษฐกิจออกมาให้ข่าวบอกว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในปีนี้ผมย้ำนะเขาให้ข่าวณตอนนั้นนะจะโตบวก3ถึงบวก4ผมเรียนท่านเลยนะไม่ได้เห็นหรอกครับไม่มีทางที่จะได้เห็นบวก3บวก4เด็ดขาดนะอย่าว่าแต่เห็นบวก3บวก4เลยนะติดลบแน่นอนนะเพราะทั้งโลกเขาก็ติดลบฮะวันนี้เราผีซ้ำด้ามพลอยนะฮะบริหารเศรษฐกิจมาก็มีปัญหานะฮะมาเจอโควิดในประเทศแล้วเราออกมาตรการแบบสับสนเนี่ยประชาชนก็เดือดร้อนนะฮะแล้วเศรษฐกิจโลกก็ไม่ดีอีกครับคราวนี้ถ้าเกิดถามว่าเข
ขาบอกว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงฮะหลายหน่วยงานออกมาพยากรณ์กันเต็มไปหมดธนาคารแห่งประเทศไทยฮะท่านผู้ว่ากันอยู่แถวนี้มั้งนั่งอยู่ปรากฏบอกว่าไตรมาสแรกเนี่ยมกราคมพามีนาติดลบ 1.8 ถ้าผมดูจากข่าวแล้วไม่ผิดนะฮะแล้วทั้งปีเนี่ยอาจจะไปถึง 7-8 นั่นแปลว่าติดลบนะฮะศูนย์วิจัยของธนาคารต่างๆออกมาเต็มไม่หมดนะบางคนบอกลบ11นะแต่ท่านต้องอย่าลืมนะฮะลบบวกไปมาจากที่จะบวก3บวก4ถ้าลบ8นะท่านเท่ากับลบ12นะฮะนั่นแปลว่าอะไรสีเขียวๆนะฮะรายได้ที่จะจัดเก็บ 2.7 ล้านล้านนะแล้วถ้าเกิดเก็บไม่ถึงนะแล้วมันก็มีแนวโน้มที่จะเก็บไม่ถึงด้วยท่านว่าจะเก็บไม่ถึงขนาดไหนถ้ามันติดลบสัก7สัก8สักลบ10ของ GDP นั่นแปลว่า16ล้านล้านเราก็ไปไม่ถึงนะฮะวันนี้นักท่องเที่ยวเราเท่ากับ0นะฮะส่งออกก็เหนื่อยฮะทุกคนต้องปกป้องประชากรและประเทศของเขาฮะแล้วเอากองทุนหรือเงินสำรองฮะกระแสเงินสดมาใช้ฮะถ้าเกิดเราเก็บรายได้ที่จัดเก็บ 2.7 เราเหลือสัก 2.0 ล่ะฮะเราเหลือ 1.9 ล่ะฮะเราเหลือ 1.5 ล่ะครับท่านว่าจะเกิดอะไรขึ้นฮะเรามาขอท่านจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะแต่วงเงินที่จะใช้คือ 1.9 ล้านล้านฮะเท่ากับปีนี้จะเป็นปีที่ตั้งแต่มีประเทศไทยขึ้นมาเนี่ยฮะท่านรัฐบาลนี้ได้บริหารแบบติดลบยับเยินแล้วจะไม่เหลืออะไรเลยเศรษฐกิจพังแน่นอนนะฮะผมยังนึกไม่ออกเลยพ่อแม่พี่น้องจะอยู่กันยังไงเนี่ยฮะแล้วด้วยความเป็นห่วงจริงๆอันนี้ผมย้ำอีกครั้งนึงนะฮะว่าเป็นห่วงจริงๆฮะผมคิดต่อไปอีกว่าอ้าวแล้วจะยังไงกันต่อมีคนเขาบอกว่าเป็นรัฐบาลเดียวที่แจกเงินแล้วโดนด่าท่านอยากฟังข้อมูลตรงนี้เป็นประโยชน์สักเล็กน้อยไหมฮะทำไมถึงแจกเงินแล้วโดนด่าอยู่ดีไม่ว่าดีฮะเชื่อทฤษฎีฝรั่งก็ไม่ได้แปลว่าผิดนะฮะสีเครื่องยนต์เป็นคอนซัมชันฮะเป็นการบริโภคภาคประชาชนท่านว่าเขาทำอะไรลงไปฮะถ้าชิมชอบใช้ไงฮะอยู่เฉยๆเอาเงินของรัฐทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เอางี้ดีกว่าเอามายืมมือประชาชนถือคีย์การ์ดไปให้เขาอ่านนะฮะเงินก็เทจากกระเป๋ารัฐเนี่ยไปเข้ากระเป๋าเจ้าสัวตอนนั้นถ้าตรงๆนะเขาไม่ได้อดอยากเหมือนวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมาตรการชิมช็อปใช้จึงออกมาก่อนเวลาแล้วผมเชื่อแน่ว่าถ้าท่านรอบคอบท่านคิดเป็นนะเงินก้อนนั้นเนี่ยวันนี้คนหิวโหยกันทั้งประเทศฮะตอนนั้นคนก็ด่าว่าเอาเงินรัฐมาให้เจ้าสัวได้ไงฮะพวกเป็นห้างสรรพสินค้ารวยหมดฮะอ่านบาร์โค้ดได้ถึงจะรวยชาวบ้านไม่ได้ฮะแต่พอมาอีกเที่ยวนี้ฮะที่มันน่ากลัวสิครับท่านจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ฮะงบประมาณเพิ่งผ่านไป 2-3 เดือนเนี่ยงบกลางฮะงบกลางซึ่งเป็นงบฉุกเฉินฮะลองเอาสไลด์งบกลางขึ้นมาสิครับ500,000กว่าล้านนะท่านบอกหมดแล้วฮะผมถามว่าหมดตอนไหนเพิ่ง2เดือนเอง3เดือนเองงบประมาณเพิ่งอนุมัติมาเนี่ยท่านรู้มั้ยคำจำกัดความของงบกลางคืออะไรฮะคืองบที่เอามาใช้ในยามฉุกเฉินฮะแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นฮะนี่ฉุกเฉินหรือเปล่าฮะฉุกเฉินแล้วท่านบอกหมดแล้วฮะอันนี้ผมบอกเลยนะฮะผมจะพูดด้วยถ้อยคำที่สุภาพและถนอมน้ำใจที่สุดนะผมขอตำหนิท่านอย่างรุนแรงแล้วไม่นับถือฮะฝีมือทีมบริหารเศรษฐกิจท่านแย่มากแล้วห่วยแตก
500,000 ล้านงบกลางหมดเป็นไปได้ไงฮะก็มันเป็นงบฉุกเฉินน่ะคราวนี้ย้อนกลับไปอีกฮะท่านไปดูนะวงเงินจะไม่แตะเลยไม่ได้ฮะย้อนกลับไปดูแผ่นแรกฮะแผ่นนี้อย่าใช้เลยเดี๋ยวมันบาดใจคนหลายๆคนฮะท่านมาขอกู้พรก.เงินกู้1ล้านล้านฮะผมนั่งฟังมา4วันฮะท่านเอาไปใช้กับวงการแพทย์เท่าไหร่สาธารณสุขเท่าไหร่ฮะ 45,000 ล้านฮะเพื่อพัฒนาสาธารณสุขซึ่งเป็นหน้าเป็นตาของประเทศเนี่ย 45,000 ล้านฮะแล้วกู้ไป1ล้านล้านโทษนะฮะ1ล้านล้านเนี่ยผมถามท่านนิดนึงฮะอีก 900,000 กว่าล้าน 955,000 ล้านเอาไปทำอะไรครับถ้าบอกเอามาแจกประชาชนผมฟ้องประชาชนให้ตามจับตานะฮะเรื่องนี้ถึงไหนถึงกันฮะแล้วส.ส.ไม่ว่าจะนั่งอยู่ในห้องนี้หรือไม่นั่งอยู่ในห้องนี้ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลวันนี้ไม่มีฮะไม่มีสีเสื้อไม่มีฝ่ายค้านไม่มีรัฐบาลฮะมีสภาไว้ทำไมฮะเอาไว้ตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหารฮะ500คนกินเงินเดือน100,000ฮะลุกขึ้นมาดูฮะเงินอีก 950,000 ล้านท่านเอาไปใช้อะไรผมบอกเลยนะฮะที่บอกกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี่คืออะไรครับผมสงสารพ่อแม่พี่น้องประชาชนฮะตรงๆนะฮะผมเกิดมาจนถึงวันนี้ผมยังไม่เคยเห็นประเทศไทยเป็นอย่างนี้มาก่อนทุกคนต้องไปเข้าแถวยาวไม่รู้กี่กิโลฮะเขาปันส่วนอาหารหมดเท่าไหร่ก็อดฮะไปหาคิวอื่นต่ออีกครับบางคนไม่ได้กินข้าวเช้าฮะไปได้คิวข้าวกลางวันอีกที่หนึ่งฮะเพราะฉะนั้น 950,000 กว่าล้านนะฮะถ้าผมคิดแบบง่ายๆไม่ต้องใช้สมองเยอะนะฮะแสนล้านเอาไปให้สาธารณสุขครับพัฒนาวัคซีนออกมาฮะดูแลผู้ป่วยฮะให้สาธารณสุขที่ดีที่สุดให้กับคนไทยฮะอีก 900,000 ล้านฮะอย่ามามุบมิบโมเมฮะบริหารล้มเหลวตรงอื่นแล้วอย่าเอาเงินนี้ไปโปะฮะขอให้เอา 900,000 ล้านมาแจกแล้วแจกให้เห็นฮะแล้วเรื่องแจกนี่อีกอย่างนึงฮะที่เขาบอกว่าเป็นรัฐบาลเดียวในประวัติศาสตร์แจกเงินแล้วโดนด่าท่านอยากฟังไหมฮะโดนด่ายังไงฮะเขียนตรงนี้เดี๋ยวชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องนะผมจะอธิบายให้ฟังฮะมีอย่างที่ไหนฮะไปบอกว่าใครมีคุณสมบัติอย่างนี้ทำอย่างนี้ให้มายื่นลงทะเบียนออนไลน์ปัญหามันเห็นอยู่แล้วฮะพ่อแก่แม่แก่คนเฒ่าคนชราเขาไม่รู้เรื่องหรอกหาลงทะเบียนยังไงฮะมันจึงมีข่าวออกมาหน้าทุเรศที่สุดท่านว่าทุเรศยังไงฮะให้ลูกหลานเป็นคนลงให้ฮะไม่มีโทรศัพท์ไปหาซื้อโทรศัพท์ฮะที่สำคัญฮะบางคนไปเป็นอาชีพรับจ้างแล้วเอาค่าในหน้าหักหัวคิวฮะคราวนี้ผมจะถามเดี๋ยวนิดนึงฮะตรงนี้ในฐานะที่คุณเกี่ยวข้องเวลาผมให้ใช่ไหมครับเขายืดหยุ่นผมนะครับท่านประธานครับเดี๋ยวจะมาบอกตัดผมทิ้งดื้อๆอย่างนี้หนังขาดกลางแปลงเลยนะฮะบอกก่อนวิปนั่งอยู่นี่หมดอนุมัตินะฮะถึงไหนถึงกันนะครับวันนี้ต้องให้รู้เรื่องฮะ900,000กว่าล้านเนี่ยนะฮะท่านรู้มั้ยว่าที่แจกเงินแล้วโดนด่าเพราะอะไรฮะก็ผมเห็นภาพหน้ากระทรวงการคลังฮะชาวบ้านไปร้องแลกแขกเชิญทุกคนจะอดตายกันหมดฮะผมจะพูดให้ง่ายๆนะฮะสไลด์เมื่อกี้ขึ้นมาฮะผมจะบอกว่าทำไมคุณต้องไปลงทะเบียน AI ฮะทำไมต้องไปออนไลน์ฮะทำไมต้องไป 4.0 ฮะตอดนี่แปลว่าต่อนะครับเขาบอกว่าต่อผมต่อนะครับ
ผมจะกลับมาต่อว่าทำไมฮะผู้ว่าในอำเภอฮะกำนันฮะผู้ใหญ่บ้านฮะอสมในหมู่บ้านนึงเล็กๆเนี่ยเขาก็รู้บ้านไหนมีเงินบ้านไหนอดอยากบ้านไหนมีรถปิกอัพบ้านไหนเป็นหนี้เป็นสินฮะแล้วเข้าคุณสมบัติหรือไม่เข้าก็คุณจ้างเขาเป็นข้าราชการแผ่นดินน่ะทำไมไม่ใช้ฮะนี่คือคำว่าแจกเงินยังโดนด่าบอกวิธีแจกเงินแบบแมนนวลก็คือแบบชาวบ้านไงก็กระจายเงินออกไปสิครับมันจะมาหวงไม่ทำไมฮะทำอย่างนี้นะฮะผมตั้งคำถามโตๆเลยฮะจะมีทุจริตแล้วนี่ได้ไป900,000 กว่าล้านจะไปทำอะไรก็ไม่รู้อีกแจกฮะแม่งก็แจกประชาชนไปถามว่าแจกแล้วทำไมอ่ะก็เงินภาษีเป็นของประชาชนน่ะคนรวยก็เสียเยอะหน่อยคนจนก็เสียน้อยหน่อยภาษีตรงภาษีอ้อมภาษีแวดก็คืนเข้าไปฮะไหนๆเสียสละกันแล้วนะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จฮะเรื่องแจกเงินที่ผมเตือนนะฮะซีเรียสฮะแล้วต้องเอาจริงเอาจังด้วยฮะอีกเรื่องนึงที่ต้องย้ำเด็ดขาดเลยนะฮะท่านสสฝ่ายรัฐบาลครับอย่าปล่อยนะครับสสฝ่ายค้านเหมือนกันนะต้องมีการมาที่การวิสามันขึ้นมาตรวจสอบการใช้เงินทั้งหมด1 ล้านล้านเนี่ยท่านอย่าปล่อยนะครับไม่งั้นเราย่อยยับประเทศเราเจ๊งเลยนะฮะแล้ว SME อ่ะฮะผมนั่งฟังเนี่ยนะจนหูจะตบละฮะผมพูดจริงนะไม่รู้ออกกฎเกณฑ์มาได้ยังไงฮะแล้ว SME มีทั้ง3 ล้านกว่ารายฮะแล้วไปดูแลเขา 400,000-500,000 รายเอาแล้วที่เหลือล่ะฮะแล้วคนที่กินอาหารทำอาหารทำมาค้าขายเล็กๆน้อยๆร้านเล็กๆเขาเข้าไม่ถึงไงฮะนี่นอกระบบมันจึงเกิดแบบรุนแรงแบบไม่สิ้นไม่สุดฮะ300-300.5ต่อเดือนเขายอมจ่ายกันหมดฮะแล้วพวกสวยสุขเป็นไงเรื่องนี้นะผมบอกจริงนี่ถ้าผมมีอำนาจคุมเศรษฐกิจนะผมจะบอกเลยฮะ500,000 กับ 400,000เนี่ยหยุดก่อนเอา1 ล้านล้านเนี่ยให้ทะลุปูโป่งซะก่อนฮะทำไมมันต้องรีบอะไรนักหนาฮะก็เรื่องอื่นๆคุณก็ช้ามาตั้งแต่ธันวาคมนะฮะไม่รู้สึกรู้สาจนกระทั่งเราขึ้นระดับ2ของโลกฮะแล้วพอมาเรื่องนี้จะมาเร็วจะเร็วๆๆๆแล้วคุณไม่ดูเหตุดูผลหรือว่าจ่ายเงินยังไงฮะแล้วขอโทษนะผมชื่นชมน้องๆหลายคนฮะโอ้เขาพูดภาษาง่ายเหลือเกินเขาบอกเขาหยิบกระดาษขึ้นมาเขาบอกว่าเนี่ยมีกระดาษอยู่2 แผ่นจะเอาเงินเกือบ2 ล้านล้านฮะมีกระดาษอยู่2 แผ่นฮะแล้วบอกค่อยดูกันดูรายละเอียดกันตรงนี้อยากฝากไว้อีกจุดหนึ่งนะฮะ1ฮะกันมาที่การวิสามันขึ้นมาดูฮะ2นะฮะอย่าตั้งกรรมการเอาคนใกล้ตัวฮะรูปหน้าปากจมูกเกรงใจกันหมดฮะกระแอมทีเดียวอนุมัติหมดไม่ได้ครับผมขอให้ตั้งกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกนะเป็นบุคคลอิสระและเป็นผู้เชี่ยวชาญฮะข้อ3นะฮะเรื่องการตั้งกรรมการเนี่ยผมเสนอฮะกรรมการ1ฮะ2ฮะ3 4ซ้อนกันมาฮะแล้วตรวจฮะท่านไม่ต้องกลัวหรอกเขาทำงานเร็วกันฮะถ้าไม่ทำด้วยระบบราชการเร็วแน่นอนฮะแล้วตรวจสอบฮะเงินนี่จะเอามาใช้ผมบอกเลยนะไม่อนุมัติพี่น้องก็ไม่มีเงินกินข้าวฮะอนุมัติก็กลัวโดนไปโดนปุยี่ปุยำฮะแล้วขออนุญาตต้องพูดตรงนะโกรธคือโกรธวันนี้อย่าเหมารวมเอาการบริหารงานเศรษฐกิจที่ล้มเหลวแล้วเอาเงินก้อนนี้ไปโปะนะฮะท่านอยู่มาหลายปีแล้ว5 ปี 6 ปีแล้วครับถ้าท่านบริหารเศรษฐกิจล้มเหลวนะและอ้างขอกู้เงิน 1.9 ล้านล้านไปโปะเนี่ยถามตัวเองดูกันละกันสมควรจะอยู่แผ่นดินนี้หรือไม่ฮะประเทศไทยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะ
ที่ผมหยุดไม่มีอะไรนะผมหายใจนิดนึงฮะมันต้องท่านอย่ามาหาว่านั่นอย่ามาหาผมหาเรื่องด่าท่านนะแต่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นครับกลับมาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องตัวเลขว่าบอกขอกู้เงินท่านบอกว่าหนี้สาธารณะนะต่อ GDP ตอนนี้ถ้าข้อมูลไม่พลาดนะฮะหนี้สาธารณะปี63อยู่ที่ 7.01 ล้านล้านฮะคิดเป็น 41.28% ฮะเมื่อเทียบกับ GDP ฮะแต่ขอโทษนะฮะไตรมาส1ซึ่งยังไม่ถือว่าเกิดผลกระทบโดยตรงจากโควิดนะติดลบไปแล้วไม่ใช่ศูนย์นะฮะลบไป 1.8 แต่มันจะเกิดผลอย่างรุนแรงมหาศาลฮะยิ่งกว่าสึนามิอีกในไตรมาสที่2ที่3ที่4ฮะถ้าเกิดมาลบ7ลบ8ลบ10อย่างที่เขาพูดกันฮะผมจะถามนิดนึงนะฮะท่านบอกว่าเนี่ยกู้ไปเท่านี้ 1.9 ล้านล้านจะเท่ากับยังไม่ชนเพดาน 60% นะจะเท่ากับ 57% กว่าผมถามท่านนิดนึงนะถ้า GDP ท่านไม่ใช่16ล้านล้านละฮะถ้า GDP ถ้าเหลือ12ล้านล้านนะฮะมันไม่ทะลุเกินไปจนโทษนะฝ้าเพดานเนี่ยก็ทะลุฮะท่านคิดอย่างนี้ไม่เป็นเหรอฮะในการบริหารจัดการประเทศฮะผมบอกเลยนะฮะน่าเป็นห่วงยิ่งกว่าครั้งไหนๆทั้งสิ้นฮะเรื่องนี้อย่ามานั่งเกรงใจกันนะเราต้องพูดนะฮะในฐานะคนไทยคนหนึ่งต้องพูดฮะเพราะฉะนั้นท่านคอยดู GDP ให้ดีๆนะว่ามันจะโตหรือไม่โตมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะติดลบขนาดไหนฮะอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะฝากฮะเมื่อวานฮะมีรองนายกกับรัฐมนตรีพาณิชย์ออกมาบอกว่าผมก็เคยไปรองนายกกับรัฐมนตรีพาณิชย์มาก่อนนะทุเรียนกำลังจะออกฮะลำไยกำลังออกฮะลิ้นจี่กำลังออกฮะมังคุดกำลังออกอันนี้ผมบอกท่านตรงๆท่านอย่าโกรธผมเลยนะทุเรศมากครับขอโทษจริงๆนะฮะทุเรศมากเพราะอะไรฮะชาวสวนทุเรียนลิ้นจี่ฮะมังคุดอ่ะขายไม่ได้ราคาเขาบอกจีนไม่ซื้อทำไมไม่ทำปีนี้ให้เป็นโอกาสทองคนไทยได้กินทุเรียนดีๆมังคุดดีๆฮะลิ้นจี่ดีๆ ด้วยราคาถูกฮะนี่เอาไปผ่านคนกลางไปอยู่ในห้างก็ขายราคาแพงเหมือนปกติเหมือนส่งออกไปได้ฮะอันนี้บอกขอโทษนะขอตำหนิท่านเลยว่าทุเรศมากคนกลางสละสักปีไม่ได้เหรอฮะคนไทยไม่ได้กินมะม่วงดีๆทุเรียนดีๆผลไม้ดีๆมาสักไม่รู้เป็น10ปีแล้วมั้งเอาไปส่งออกหมดฮะก็ในเมื่อปีนี้ส่งออกไม่ได้มันติดก็ให้คนไทยได้กินดีๆทำไมคนกลางจะต้องมาไม่อยากจะพูดภาษาวัยรุ่นบอกเสดิฟเอาผลประโยชน์ตรงนี้ไปทำไมฮะท่านมีหน้าที่ทวงดุลนะฮะดูแลคนไทยหน่อยครับผมจะใช้เวลาอีกไม่เยอะนะฮะทฤษฎีเรื่องสีเครื่องยนต์นะฮะหวังว่าคงซาบซึ้งนะฮะหวังคงรู้สึกได้ดีการกระตุ้น consumer product ฮะ consumption หวังว่าท่านคงได้ซาบซึ้งอยู่แล้วฮะเพราะฉะนั้นชิมช็อปใช้วันนี้ฮะวันที่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยฮะเอาเงินมาใช้ฮะวันที่หายนะวายป่วงไม่มีเงินจะใช้มาขอกู้เงินนะฮะสิ่งที่ผมจะพูดสรุปต่อไปก็คือว่าเงิน 1.9 ล้านล้านฮะผมอยากให้ช่วยกันดูนะครับ 500,000 กว่าล้านฮะท่านจะปล่อย SME ประเภทไหนฮะอีก 400,000 กว่าล้านจะไปทำอะไรฮะเงินนั่นสูงมหาศาลนะฮะSME ถ้าเกิดปล่อยไม่ดีฮะอำนาจไปอยู่กับใครฮะทั้งพี่น้องทุกคนได้อภิปรายกันมาวันนี้ทั้งวันแล้วฮะส่วนต่างดอกเบี้ยจะไปอยู่ที่ใครครับธนาคารรวยหรือเปล่าฮะ
ไปเอื้อประโยชน์กันเองไหมฮะ500ล้านวงเงินอยู่ตรงไหนฮะซึ่งอันนี้ต้องใช้เวลาในการอภิปรายเยอะมากนะครับแล้วผมหวังว่าในวันนี้กับพรุ่งนี้เขายังจะพูดกันต่อฮะที่ผมมาพูดเนี่ยผมพยายามสรุปทั้งหมดแล้วผมบอกแล้วว่าจะพยายามพูดให้ง่ายที่สุดนะเรื่องเกี่ยวกับกองทุนที่ไปเกี่ยวกับหุ้นอีกนะฮะสิ่งที่ผมรู้สึกเป็นห่วงนะฮะมันเกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์ฮะคนบางคนไม่มีเงินฮะ 4-5 ปีนี้รวยเป็นแสนล้านฮะรัฐบาลนี้มีอะไรแปลกๆเยอะมากครับผมได้อภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วฉายสไลด์บอกว่าเศรษฐกิจประเทศยังโตแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ฮะแต่ปรากฏว่ามีเจ้าสัวกลุ่มหนึ่งโตมหาศาลเรื่องนี้ก็น่าจะสะพรึงกลัวไว้ก่อนนะครับสรุปนะครับผมอยากจะฝากทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับขอโทษจริงๆที่ต้องพูดเรื่องเหล่านี้ฮะด้วยการบริหารที่ผิดพลาดล้มเหลวมาเนี่ยควรปิดไม่ปิดควรเปิดไม่เปิดจะบอกรักก็ปิดรักก็เปิดก็ไม่อยากจะพูดคำนี้ฮะเวลาที่ควรจะห้ามคนเข้าประเทศไม่ทำฮะเวลาที่พึงสำนึกว่ามันเกิดโรคระบาดรุนแรงนี้แท้งโลกไม่ทำฮะเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดผลเสียแล้วผลกระทบนั้นเป็นโดมิโนล้มทับมาจนกระทั่ง 1.9 ล้านล้านต้องมาพูดวันนี้ผมอยากปิดท้ายด้วยการฝากบางเรื่องนะฮะหนึ่งฮะเงินกู้เอาไปเป็นประโยชน์ให้ประชาชนให้ถึงที่สุดพี่น้องผู้แทน500คนช่วยกันดูนะครับผมอยากให้เงินนี้เป็นประโยชน์กับประชาชนสูงสุดและขอให้ถ้าเป็นไปได้นะฮะทบทวนเงินที่จะไปช่วยเหลือพัฒนาเรื่องสาธารณสุขแพทย์บุคลากรทางการแพทย์จนถึงอสมครับอย่างที่มีใครบางคนพูดเมื่อเช้าฮะนักรบเมื่อรบมาจนกระทั่งได้ชัยชนะส่วนหนึ่งแล้วต้องให้รางวัลเขาครับข้อ2นะฮะเรื่องแพทย์ระบบสาธารณสุขเนี่ยตรงนี้คือจุดขายของประเทศท่านอย่าว่าแต่คนอื่นเลยนะคนไทยที่ออกไปทำมาหากินต่างบ้านต่างเมืองท่านเคยเห็นภาพอย่างนี้มาก่อนหรือเปล่าดิ้นรนจะกลับประเทศของตัวเองเพราะที่นี่ไม่ใช่เพียงแผ่นดินเกิดแผ่นดินแม่นะฮะแต่เป็นที่ที่เขารู้สึกว่าการรักษาพยาบาลดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับข้อ3ที่จะห้ามนะฮะค่าใช้จ่ายประจำเงินลงทุนประจำที่อยู่ในงบประมาณแผ่นดินปกติท่านอย่ามาปัดฝุ่นฮะเขียนชื่อใหม่เปลี่ยนปกใหม่ฮะเพราะท่านมีเวลาบอกมิถุนายนต้องส่งเรื่องแล้วนี่ปลายพฤษภาคมนะฮะแล้วเดี๋ยวจะเอาโครงการนี้มาถึงเขียนเปลี่ยนชื่อใหม่ใส่แฟ้มใหม่แล้วมายื่นขอเงินอย่าทำนะฮะอันนี้ช่วยกันจับตามองด้วยนะครับข้อ4ฮะไหนๆคนทั่วโลกก็มีความเชื่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัยฮะผมว่าได้เวลาที่เราจะค้นพบจุดขายฮะผมติ่งให้นิดนึงนะฮะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาประเทศนี้ฮะคนตะวันออกกลางไม่อยากตัดแขนตัดขาเพราะเป็นเบาหวานฮะมารักษาพยาบาลที่เมืองไทยคนที่จะมีลูกลำบากมาทำที่เมืองไทย
อยากมีลูกแฝดแฝดเดียวแฝดคู่แฝดเหมือนกันหน้าตาแฝดผู้หญิงผู้ชายเข้ามาทำที่นี่การแพทย์เมืองไทยก้าวหน้าเกินกว่าที่เราคิดตั้งเยอะครับเพราะฉะนั้นเรื่องตัวผมเองเคยพูดแล้วดีเบตออกโทรทัศน์ตั้งแต่ปี2550แล้วเราควรจะเป็นเมืองโรงพยาบาลของโลกและเมืองผลิตยาของโลกและยาควรจะมี2ประเภทคือยาจากเคมีและยาที่เกิดจากสมุนไพรครับข้อ5สุดท้ายนะฮะเป็นการย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าขอให้ท่านตั้งกรรมาธิการขึ้นมาตรวจสอบ1คณะ2คณะ3คณะ4คณะเหมือนที่ได้อภิปรายไปแล้วครับผมหวังว่าเงิน 1.9 ล้านล้านที่จะออกมาในรูปแบบใดก็ตามในวัน2วันนี้นะจะไม่เปิดโอกาสให้เกิดการคอร์รัปชันฮะทุจริตคดโกงฮะผมขอสักครั้งหนึ่งนะฮะขอให้คนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะคนระดับกลางลงไปล่างได้ประโยชน์สูงสุดฮะส่วนไปตายเอาดาบหน้าจะหาเงินยังไงท่านนายกรัฐมนตรีท่านครม.คงจะได้ไปคิดผมขอบพระคุณมากนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกมาพอดีนะครับใจเย็นนะฮะอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสนะครับ